ชอบใช้ซูเปอร์เรซูเม่มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ซูเปอร์เรซูเม่ครับแบ่งคอลัมน์แล้วแบ่งฟังก์ชันชัดเจนอยู่แล้วมันทำให้ประหยัดเวลาการทำงานไปได้เยอะเลยเวลาเราอ่านเรซูเม่ครับเราอาจจะต้องใช้เวลาอ่านประมาณ1นาทีแต่ว่าถ้าเราอ่านซูเปอร์เรซูเม่ครับมันทำให้เราพอยต์จุดบางจุดได้โดยที่ใช้เวลาประมาณ10วิหรือไม่เกิน15วิก็ได้แล้วครับตัวซูเปอร์เรซูเม่เนี่ยช่วยให้หาคนที่ฟิตกับงานฟิตกับองค์กรได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ารูปแบบที่เป็นมาตรฐานของซูเปอร์เรซูเม่เองเนี่ยมีพื้นที่ให้ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะลูกเล่นหลากหลายแม้แต่ตัว competency เองตัวกีฬาหรือตัวงานในเหล็กที่เขาชอบทำก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เหมาะกับองค์กรในด้านไหนยังไงซูเปอร์เรซูเม่ช่วยหาท็อปทาเลนต์ได้ดีกว่าเรซูเม่ทั่วไปครับดูง่ายเลยในส่วนของท็อปการสเตรนที่อยู่ในซูเปอร์เรซูเม่นะครับซึ่งเรซูเม่ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าจุดแข็งจุดเด่นจุดอ่อนเขาคืออะไรแบบฟอร์มที่ซูเปอร์เรซูเม่ทำมาให้หาการเป็นท็อปทาเลนต์ได้ง่ายขึ้นชอบเยอะกว่ามันมีจุดที่แตกต่างเขามีข้อมูลเรื่องของตัวขนาดองค์กรด้วยซึ่งที่อื่นไม่มีตัวขนาดองค์กรเนี่ยบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยผ่านเคาเจอร์องค์กรมาแบบไหนเขามี personality มี attitude อะไรยังไงชอบใช้ super resume มากกว่าเพราะว่ามีเครื่องมือต่างๆให้ recruiter ได้ใช้งานเยอะครับผมจะชอบในส่วนของที่เป็น competency ครับเพราะว่าในบางตำแหน่งงานที่ผมหาเนี่ยมี competency บางอย่างที่เราต้องการเช่นทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ตรงนี้เป็นในส่วนประกอบให้กับหัวหน้างานได้พิจารณาร่วมด้วยครับ